กาหมูต้มตัวที่ถงสูตรโบราณวิธีการทำง่ายใช้ส่วนผสมแค่6อย่างดูพี่น้องดูไอ้ย่าน่ากินอย่างแรงนี่เมนูนี้พี่บ่าวเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆรสชาติอร่อยวิธีการทำไม่ยากไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเลยก็จะเอาตัวที่ถงเนี่ยมาแช่น้ำไว้ก่อนเอาฝาปิดไว้พี่บ่าวก็แช่ถั่วไปครบ6ชั่วโมงทีนี้เอาไปล้างผ่านน้ำไปก่อนพี่บ่าวก็ล้างไป3น้ำนี่มาดูส่วนผสมที่ใช้พี่บ่าวใช้เป็นขาหมูขาหน้าปริมาณ1กิโลกรัมถั่วลิสง4ขีดรากผักชี2รากใหญ่ๆกระเทียมจีน5กลีบเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะส่วนผสมสูตรดั้งเดิมเมนูนี้มีแค่นี้เลยขั้นตอนแรกก็จะต้มถั่วลิสงก่อนใส่น้ำเปล่าลงไป2ลิตรแล้วก็เอาถั่วลิสงใส่ไปเลยต่อมาอีกเตานึงพี่บ่าวก็จะต้มหมูเพื่อลวกล้างคาวก่อนใส่น้ำเปล่าลงไป 1.5 ลิตรตอนนี้น้ำร้อนแล้วก็เอาขาหมูลงไปต้มเลยก็ใช้เวลา15นาทีเพื่อต้มลวกหมูลดกลิ่นข้าวก็ต้มมาครบ15นาทีด้านนี้ก็ปิดควยได้เลยทีนี้ก็เอาหมูที่ต้มลงไปก็จะเปิดน้ำล้างเศษจริงสกปรกได้แบบนี้ทีนี้ก็เอาหมูที่ต้มลวกแล้วใส่ลงไปเลยในตัวของรากผักชีก็มาทุบๆแค่นี้เอาใส่ลงไปในหม้อกระเทียมจีนก็บุพอแตกเอาใส่ลงไปในหม้อต้มมาระยะหนึ่งก็จะมีฟองแบบนี้ก็ตักออกไปถ้าต้มแบบพี่เบาก็จะมีฟองแบบน้อยมากเพราะว่าต้มลวกไปแล้ว1รอบแล้วตอนนี้ก็ต้มมาครบ1ชั่วโมงก็จะทำการปรุงใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเหนียวคนแบบนี้ก็จะเติมน้ำให้ขึ้นมาเท่ากับตอนแรกเลยฝามาปิดแง้มๆไว้แบบนี้ต้มต่อไปอีก1ชั่วโมงเวลาพี่เบาทำอาหารพี่น้องก็จะถามมาว่าใช้หม้ออะไรใช้กระทะอะไรพี่บ่าวใช้หม้อสแตนเลสรุ่นแครี่ตราหัวมาลายที่ผลิตจากสแตนเลสฟู้ดเกรด SUX 304หูจับแบบเบกาไลท์ดีไซน์ยกสูงขึ้นมาเพื่อหลีกเปลวไฟเวลาจับไม่ร้อนมือส่วนขอบหม้อทำเป็นบาร์ช่วยกันน้ำล้นที่สำคัญก็คือมีความทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเวลาใช้หม้อสแตนเลสทำอาหารรู้สึกได้เลยว่ามีความสะอาดและก็ดูดีตอนนี้พี่บ่าวก็ต้มมาครบ2ชั่วโมงในส่วนของหมูก็สุกดีแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบว่าต้องการเปื่อยมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ชิมมีความหอมของถั่วก็ยังขาดความเค็มอยู่อีกนิดหน่อยแต่ต้องการให้น้ำแห้งกว่านี้ดังนั้นก็ไม่ต้องปรุงแล้วมาดูในส่วนของถั่วก็กดลงแล้วนะแต่พี่บ่าวต้องการให้มันเปื่อยกว่านี้ระหว่างนี้ถ้าน้ำแห้งก็สามารถเติมได้เป็นระยะตอนนี้ต้มมาครบ3ชั่วโมงดูพี่น้องหมูนี่เปื่อยดีแล้วย่าพี่น้องก็สามารถชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มไม่ได้รสชาติที่ชอบแต่ถ้าสูตรดั้งเดิมจริงๆเขาปรุงแค่นี้ดูเสร็จเรียบร้อยปิดไว้ได้เลยความเปื่อยนุ่มของขาหมูวิธีการทำง่ายแต่ต้องใช้เวลาดูแต่งเคี้ยวๆนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยเมนูย้อนไวดูความน่ากินขาหมูเปื่อยนุ่มดีพี่บ่าวชิมแบบนี้ชิมตัวแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปมีความหอมหวานมันของตัวลิสงไม่ว่าจะปรุงแค่เกลือและน้ำตาลแต่ได้รสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยเมนูย้อนวัยนานๆได้กินทีละลายในปากในส่วนของเนื้อขาหมูมีความหอมแล้วที่สำคัญคือน้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปได้รสชาติที่อร่อยมากก็เสร็จสิ้นไปขาหมูต้มถั่วลิสงพี่น้องลองทำดูแล้วพบกับเมนูอื่นๆของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง